สมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นสมาธิเป็นหลักคำสอนอยู่ในไตรสิกขาภิกษุสามเณรผู้บวชมาแล้วในพระศาสนาจะต้องศึกษาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาหมายถึงข้อวัดปฏิบัติที่พระศาสดาทรงตั้งไว้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและขจัดกิเลสอย่างหยาบจึงเรียกว่าวินัยบ้างศีลบ้างและวินัยหรือศีลนี้มีโทษเหนือตนอยู่ผู้ที่ล่วงละเมิดของศีลหมายความว่าศีลนั้นขาดไปส่วนผู้ที่ล่วงที่เรียกว่าวินัยเช่นภิกษุในพระศาสนานี้ต้องปฏิบัติเพื่อให้พ้นโทษคือถ้าเป็นอาบัติเบาวินัยในส่วนเบาก็ต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หน้าบุคคลถ้าอย่างกลางก็ต้องอยู่กรรมถ้าอย่างหนักต้องลาเพศออกไปต้องละเพศออกไปทางนี้เพื่อให้หมู่คณะมีความเรียบร้อยสม่ำเสมอเหมือนกันวินัยนั้นที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้แล้วเป็นไปเพื่อให้หมู่คณะมีความเรียบร้อยเสมอเหมือนกันบ้างเพราะกุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระศาสนาย่อมมีความเป็นมาต่างกันแต่รับการอบรมศึกษามาดีแล้วบ้างยังหยาบคายที่อ่อนการอบรมบ้างเหล่านี้เป็นต้นเมื่อมาอยู่เป็นหมวดหมู่เป็นคณะจึงต้องมีวินัยเป็นกรอบเพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้บวชแล้วอยู่ในครองแห่งพระธรรมวินัยแห่งพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ใครจะมีภาวะเป็นมาอย่างไรก็จะทำให้เสมอเหมือนกันวินัยนอกจากจะเป็นเครื่องปกครองหมู่คณะให้มีความเรียบร้อยสม่ำเสมอกันแล้วยังเป็นไปเพื่อขจัดกิเลสคือหมายความว่าสิ่งที่เคยกระทำมาจนติดอยู่ในจิตใจซึ่งเรียกว่าสันดานและไม่พยายามละสิ่งที่ติดนั้นมาไว้ได้เช่นความขนกขนองกายก็ดีอันนี้เป็นสามัญความที่ชอบรังแกผู้อื่นก็ดีอันนี้หยาบลงไปอีกหรือความที่มีนิสัยไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งปฏิบัติไปทางกายทางวาจาที่หยาบคายส่วนเหล่านี้เมื่อมาปฏิบัติในวินัยแล้วเมื่อเคารพในวินัยอย่างแท้จริงแล้วก็จะเกิดความยำเกรงและเห็นโทษแห่งความที่ประพฤติไม่ดีนั้นก็จะละจะปล่อยจะวางสิ่งที่หยาบบ้างน้อยบ้างออกไปเสียจากความประพฤติของตนทำให้กิริยามารยาทและท่วงทีวาจาต่างๆเรียบร้อยขึ้นอยู่ในกรอบมากขึ้นศีลหรือวินัยจึงมีประโยชน์มากทั้งบุคคลที่บวชและหมู่คณะตลอดจนมีผลมีอานิสงส์ให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยดีแล้วมีความแช่มชื่นเบิกบานใจคือไม่ถูกตำหนิโทษไม่ต้องโทษไม่วิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจว่าจะถูกเขาจับกุมลงโทษอุปมาเปรียบเหมือนคนที่ประพฤติผิดกฎหมายของบ้านเมืองถึงแม้ยังไม่ถูกจับกุมก่อแต่ก็ต้องระแวงอยู่เสมอทางวินัยก็เหมือนกันเมื่อประพฤติล่วงวินัยแล้วไม่ดีแล้วก็จะเกิดความระแวงเป็นต้นว่าไม่กล้าเข้าหมู่คณะ เพราะเกรงว่าเขาจะท้วงขึ้นมาในท่ามกลางบ้างหรือถูกจับกุมบ้างหรือโจทถูกโจทท้วงติงถูกขับไล่บ้างก็จะทำให้จิตใจไม่สบายเขาเรียกว่าวิปฏิสารทางพระวินัยถ้าผู้ที่ปฏิบัติในพระวินัยดีแล้วไม่มีวิปฏิสารดังกล่าวมานี้ก็เรียกว่าอวิปฏิสารคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจพระวินัยจึงเป็นหลักที่สำคัญในเบื้องต้นของกุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระศาสนาพระศาสดาจึงได้ทรงวางหลักไว้เป็นสิกขาเรียกว่าศีลสิกขาศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้ปกติสิกขาคือต้องศึกษาในเรื่องความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้ปกตินั้นให้เข้าใจชัดให้เขาให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสิกขาที่สองคือสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นได้แก่ใจมีอารมณ์เดียวถ้าผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติเมื่อรู้ว่าทำให้ใจมีอารมณ์เดียวคือคิดอย่างเดียวนะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปยากเพราะคนเราเนี่ยต้องมีความคิดมากมายหลายอย่างแต่ละวันทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเดี๋ยวคิดสั้นเดี๋ยวคิดไกลเดี๋ยวคิดตรงนี้เดี๋ยวคิดตรงโน้นสภาพของจิตใจจะเป็นสภาพตัวอย่างนี้เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งยืนต้นอยู่ลมพัดมาทางด้านทิศตะวันออกใบก็จะปลิวไปทางทิศตะวันตกลมพัดมาทางทิศใต้ใบก็จะปลิวไปทางทิศเหนือจิตก็เหมือนกันหวั่นไหวแฝงไฟเหมือนกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมฉันนั้นแต่พวกเราถือว่าเป็นธรรมชาติว่าเป็นอยู่อย่างนี้แต่อารมณ์ที่ว่าหวั่นไหวเป็นไปอย่างนี้นั้นที่คนที่มีสติปัญญาดีก็จะมีเหตุมีผลรู้จักคุมใจสมมติว่าคนที่มีสติปัญญาอ่อนถูกเขาตักเตือนแนะนำปรารถนาดีแต่เข้าใจไม่ถึงเข้าใจไม่ดีกลับไปโกรธผู้ที่เขาแนะนำตักเตือนเพราะสติปัญญาเข้าใจไม่ถึงเมื่อปล่อยให้อารมณ์นั้นครองอยู่ในใจบ่อยๆเข้าในที่สุดใครเตือนก็ไม่ได้คือแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้ดีกว่าคนเตือนอยู่เสมอหรือรู้อยู่เสมอในที่สุดคนก็เบื่อหน่ายไม่มีใครเตือนเมื่อไม่มีใครเตือนก็ยิ่งถืออารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่การถืออารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่นั้นทำให้หลงง่ายเข้าใจง่ายเพราะไม่มีเครื่องวัดไม่เหมือนผู้อื่นตักเตือนมาบอกแนะมาเราจะมีเครื่องวัดอยู่เสมอคือวัดสภาพจิตใจได้แก่อารมณ์ของเราและเมื่อไม่มีเครื่องวัดก็จะเป็นไปตามอารมณ์โบราณบัณฑิตท่านพูดถึงว่าถ้าบุคคลนั้นไม่มีบุญกุศลอยู่ก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามีบุญกุศลอยู่บ้างคิดถูกเห็นถูกก็จะประคองอยู่ให้อีกในกรอบของสัมมาทิฏฐิได้บ้างแต่ไม่โปร่งใสนักเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานั้นจึงหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆวันหนึ่งวันหนึ่งและการหวั่นไหวอารมณ์ไปต่างๆของแต่ละวันนั้นก็มีอยู่สามลักษณะคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างหนึ่งอารมณ์ที่ชอบใจอย่างหนึ่งแล้วก็อารมณ์ที่กลางๆยังชอบไม่เกิดมีขึ้นอย่างหนึ่ง ความรู้สึกของอารมณ์ย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในอารมณ์ทั้งสามนี้นี่ก็เรียกว่าใจยังไม่ตั้งมั่นแต่เพราะเราไม่เคยฝึกใจก็ไม่รู้ถ้าหากว่ามาฝึกใจให้เป็นสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนต้องให้ทำใจเป็นสมาธิเพราะใจที่ตั้งมั่นแล้วไม่แฝงไปไม่ถลายไปทางอกุศลไม่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิและยังทำให้จิตใจสว่างเกิดปัญญาที่ถูกต้องมีผลอีกมากมายสมาธิที่เรียกว่าความตั้งใจมั่นนี้มีชื่อเรียกว่าสมถกรรมฐานคำว่าสมถะคือให้สงบคำว่ากรรมฐานคืองานที่ทำใจให้สงบกรรมฐานคือเป็นงานทางใจที่ทำใจให้สงบบางทีก็มาเรียกคู่กันว่าสมถะภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มีให้เป็นขึ้นถึงความสงบหรือเรียกว่าสมาธิภาวนาทำใจให้ตั้งมั่นขึ้นความทำใจให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นดังนั้นมีชื่อเรียกสมาธิเรียกสมถะภาวนาสมถะกรรมฐานให้พึงหมายความมาอันเดียวกันสมาธิในสิกขาที่สองก็เช่นเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้จักและเข้าใจคือรู้วิธีว่าทำอย่างไรบ้างใจจึงจะเป็นสมาธิสมถะหรือสมาธิที่สอนให้ทำให้ใจสงบนั้นมีอยู่ถึง40วิธีแต่ใน40วิธีนี้จะย่อยๆสั้นๆก็เหลือเพียงสองวิธีคือวิธีเพ่งโดยไม่ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งหรือนึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ต้องพิจารณาอย่างเช่นนึกถึงพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์เดียวไม่ต้องพิจารณาพุทโธด้วยเพียงจะรู้ให้จิตนึกว่าพุทโธพุทโธแล้วมีสติรู้อยู่ว่าจิตกำลังทำงานคือนึกว่าพุทโธพุทโธอยู่จิตไม่ได้ทำงานอย่างอื่นทำงานอยู่กับพุทโธการรู้อย่างนี้เรียกว่าลักษณะหนึ่งแห่งการเพ่งจิตเรียกว่าการเพ่งจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียววิธีที่สองมีสติเช่นเดียวกันแต่ให้พิจารณาไปตามกายไปตามอาการของกายเกสาโลมานะขาทันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นกระดูกเป็นต้นแต่นึกถึงผมก็ให้พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลนึกถึงขนก็ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลนึกถึงฟันก็ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลนึกถึงเล็บก็ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลนึกถึงหนังเลือดเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆก็ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลคำว่าปฏิกูลนั่นคือไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นปฏิกูลกายปฏิกูลหมายว่ากายนี้ไม่สะอาดผมก็ไม่สะอาดขนก็ไม่สะอาดเล็บก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดหนังก็ไม่สะอาดภายในเลือดเนื้อต่างๆก็ไม่สะอาดคำว่ากลิ่นปฏิกูลก็คือหมายว่ามีกลิ่นเหม็นเป็นต้นกลิ่นเสียอิฐเอียนต่างๆซึ่งไม่เป็นที่น่าใคร่น่ายินดีของบุคคลสภาพของร่างกายไม่ว่าผมขนเล็บฟันหนังสรีระภายนอกภายในแต่ละอย่างนั้นแท้ที่จริงไม่ใช่ของสะอาดคลายกลิ่นปฏิกูลสิ่งปฏิกูลออกมาให้ปรากฏเห็นอยู่เสมอเช่นกายนี้เหงื่อใครมาผสมกับฝุ่นละอองต่างๆที่มาปะทะกาย จนรูปถูออกมาทางกายที่เรียกว่าใครหรือขี้ใครออกมาจากผิวกายนั่นคือสิ่งปฏิกูลยิ่งถ้าหากว่าใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาส่องดูได้แล้วก็จะเห็นมากยิ่งไปฝ่านั้นแต่ทางพระนี้ใช้จิตที่สงบเป็นเครื่องส่องพิจารณาดูไม่ได้ใช้วัตถุมีกล้องเป็นต้นเหมือนกับทางโลกใช้จิตที่สงบสะอาดดีแล้วพิจารณาดูจิตที่สงบสะอาดดีแล้วย่อมเห็นปฏิกูลทางสรีระร่างกายภายนอกและภายในให้ปรากฏรู้ขึ้นกับจิตเหมือนกับตาเห็นกิริยาที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังต่างๆให้เห็นเป็นปฏิกูลนั้นถ้าปรากฏเห็นปรากฏรู้กับใจขณะใดขณะนั้นจิตย่อมสงบทันทีจิตก็ดิ่งมองเห็นดูอยู่กับสิ่งที่ปฏิกูลนั้นสมมติตัวอย่างสมมติว่าเราถือลูกกุญแจแล้วตกหายเราก็จะตามหาดูตาก็ส่งสายไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเมื่อขณะส่งสายไปนั้นก็มีสติดูว่ากุญแจรูปร่างของเราเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงไหนก็เที่ยวมองไปหาไปจนฝ่าจะพบจะเจอคันเมื่อพบอยู่ตรงไหนกิริยาตาส่งสายที่อื่นก็ดีจิตส่งสายที่อื่นก็หมดไปเพ่งเห็นอยู่ตรงที่ของที่เราต้องการนั้นคือของที่พบแล้วความส่งสายที่อื่นก็ไม่ไปไหนอีกเล็งดูอยู่แต่สิ่งที่เห็นที่เราต้องการนั้นจนหยิบขึ้นมาไว้ในตัวสิ่งที่มองตรงที่ของตกก็ไม่ต้องมองต่อไปอีกเพราะของอยู่ในตัวแล้วนี้ฉันใดจิตก็เหมือนกันพยายามภาวนาพุทโธ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 ที่ให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาที่เที่ยวหาเกสาว่าปฏิกูลหาโลมาว่าปฏิกูลหาเลือดว่าปฏิกูลหากระดูกว่าปฏิกูลหาหนังว่าปฏิกูลพอพบแล้วอยู่ที่ใจใจเห็นปฏิกูลไม่ได้ต้องไปพิจารณาที่หนังที่หัวใจที่เลือดที่เนื้ออะไรแล้วดูอยู่ที่ใจทั้งหมดรวมลงอยู่ที่ใจรู้เห็นอยู่ที่ใจเหมือนใจนั้นเป็นตาวิเศษรู้อยู่ที่ใจหมดเมื่อรู้อยู่ที่ใจนี้มีสติมีความตั้งมั่นนานอยู่เพียงใดใจก็สงบนานอยู่เพียงนั้นเป็นไปช่วยระยะหนึ่งพักหนึ่งครู่หนึ่งถ้าสงบรู้ได้เดี๋ยวเดียวเป็นคณิกะสมาธิถ้าสงบได้เป็นพักๆเป็นอุปจารสมาธิบำเพ็ญสคณิกะและอุปจารสมาธิให้เกิดความชำนาญขึ้นมากๆจนจิตเป็นหนึ่งไม่รู้สึกกายรู้แต่จิตอย่างเดียวเหมือนกับว่าที่ว่ารู้แต่จิตอย่างเดียวเหมือนกับว่าเราดูดวงไฟเราเพ่งดวงไฟจำดวงไฟไว้เป็นอารมณ์ครั้นเมื่อใจเกิดความสงบขึ้นดวงไฟนั้นก็เป็นการสว่างอยู่กับจิตไม่ต้องเพ่งดูดวงไฟอีกต่อไปการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตปรากฏเห็นคือความสงบนั่นเองประกอบอยู่เห็นสิ่งที่เราเพ่งอยู่สมมติว่า เห็นปัปผาสังปอดในภายในของตนจิตได้นิมิตเห็นปอดเกิดขึ้นเพราะจิตที่นึกก่อนนะว่านั่นคือปฏิกูลแท้ที่จริงเมื่อเห็นก็รู้ทันทีว่าปฏิกูลไม่มีอารมณ์อะไรที่จะไปรักใคร่พึงพอใจในปอดความปฏิกูลก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเห็นจิตก็ดิ่งมองอยู่กับอารมณ์นั้นดังเปรียบเทียบไปแล้วว่าเหมือนพบกุญแจจิตก็มองอยู่ที่กุญแจตรงนั้นและเมื่อหยิบกุญแจมาแล้วที่ตรงนั้นก็ไม่ต้องมองเพราะอยู่ในตัวเราแล้วจิตสงบแล้วก็รู้ว่าความสงบนี้อยู่ในจิตของตนแล้วก็ได้เมื่อได้ฐานเช่นนี้แล้วก็ฝึกสิ่งที่ทำให้ใจของเราสงบนั้นไว้บ่อยๆไว้มากๆก็จะเกิดความชำนาญเข้าเมื่อเกิดความชำนาญเข้านึกถึงจะให้เกิดความสงบก็ง่ายขึ้นก็เร็วขึ้นแต่มีปัญหาที่สำคัญอยู่ก็คือว่าการภาวนาทุกครั้งเนี่ยทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยต้องทำใจให้เป็นกลางก่อนคือไม่ยินดีและไม่ยินร้ายทำสมาธิอย่าไปอยากได้สมาธิทำสมาธิไม่เกิดอย่าไปเอื่อมละอาเบื่อหน่ายสมาธิวางใจไว้ตรงกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายรักษาใจไม่ยินดีร้ายอยู่ตรงกลางนี้ได้ความสงบจะเกิดขึ้นง่ายถ้าไปอยากได้ความสงบก็ไม่เกิดถ้าไปเบื่อหน่ายท้อถอยความสงบก็ไม่เกิดหลักที่สำคัญเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะภาวนาทำสมาธิบทใดบทหนึ่งจะภาวนาพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีทำใจให้เป็นกลางท่านจึงสอนผู้ที่ทำสมาธิก่อนที่จะทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดให้หมดก่อนเหมือนกับว่าขณะนี้เราไม่มีพันธะภาระอะไรทั้งสิ้นมีแต่กายกับใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเพ่งดูกายของเราในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเพ่งลมหายใจเขาออกของเราแล้วก็นึกว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นมีสติรักษาใจให้เป็นกลางไว้อยู่เสมอคุมจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธนึกภาวนาพุทโธอย่าอยากให้จิตเป็นสมาธินึกภาวนาพุทโธอย่าเกิดความเบื่อหน่ายจิตจึงจะเกิดสมาธิได้ถ้าจิตไปติดอยู่ในความเบื่อหน่ายท้อถอยเป็นนิวรณ์ถ้าจิตไปเกิดความใคร่อยากจะให้ได้ก็เป็นอคติจิตไม่เป็นกลางคือไปน้อมเหนี่ยวอารมณ์นั้นไว้บางคนภาวนาทำสมาธิอยากได้พบความสว่างและความสงบของจิตเมื่อมีความอยากอยู่ตราบใดเขาจะไม่พบหรือบางคนได้ยินคนอื่นเขาเล่าว่าจิตสงบแล้วสว่างได้ไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ได้รู้นู่นเห็นนี่ในไกลๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นบ้างความอยากเป็นอย่างนั้นก็เขาเรียกว่าอุปาทานจิตกำหนดอุปาทานคือความอยากไว้ความอยากนี้ก็คือกามุปาทานความอยากให้สิ่งที่ละเอียดที่ประณีตที่จิตถึงที่สงบของจิตเพราะฉะนั้นเมื่ออุปาทานยึดถือตามที่เขาบอกไว้แล้วนี้จิตจึงไม่เป็นกลางเมื่อจิตไม่เป็นกลางสมาธิก็เกิดขึ้นยากหรือไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็หายไปหรือบางทีเกิดขึ้นแล้วว่าเกิดความหลงเข้าใจอยากรู้นู่นเห็นนี่อยากติดอยากไปนู่นอยากไปนี่หรือบางทีเห็นแล้วเกิดความสว่างและเกิดความสงบประณีตเกิดมาไม่เคยมีความสุขใจจะเกิดความสงบเลยพอได้รับอุปคณิกะสมาธิให้เกิดความสงบขึ้นในจิต พียงขณะเดียวนึกว่าเราได้เป็นรูปพระอรหันต์นึกว่าเราเป็นพระอริยะนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษต่อไปนี้เราไม่กลัวใครแล้วเราเป็นผู้วิเศษแล้วอุปาทานทั้งนั้นกิเลสทั้งนั้นหนาเป็นแท่งทึบทีเดียวจิตไม่สงบถึงสงบไปแล้วมีความอย่างนั้นเพื่อจะเข้าสมาธิใหม่ก็ไม่พบแล้วไม่ได้แล้วเหมือนถูกปิดประตูแล้วเหมือนก็ออกนอกห้องถูกเขาปิดประตูเหมือนก็ออกนอกเมืองถูกเขาปิดประตูวังประตูกำแพงไม่ให้เข้าไปได้แล้วเป็นสภาพนี้เพราะฉะนั้นจิตที่จะเป็นสมาธิจริงต้องผ่านความเป็นกลางก่อนความเป็นกลางก็ต้องหาอุบายและอุบายนั้นก็ต้องใช้ปัญญาดูจิตของตนเองที่เป็นอยู่แต่ละวันละวันหรือที่เคยชินมาว่าเคยชินกับอะไรเคยชินกับอารมณ์อะไรชอบอารมณ์อย่างไหนนั่นคือความติดของจิตก็ต้องปล่อยวางให้เป็นกลางเสียก่อนเมื่อการปล่อยวางจิตให้เป็นกลางได้ภาวนาบทไหนก็จะสงบตั้งจิตไว้ในรูปใดก็จะสงบเพราะฉะนั้นความอยากเกิดขึ้นจิตจึงลำเอียงจึงมีอคติต้องทำใจให้เป็นกลางแล้วมีสติอยู่กับภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นอย่าพลั้งอย่าเผลอเหมือนกับว่าเราตักน้ำมาแก้วหนึ่งที่มันขุ่นเอามาวางไว้กับที่ถ้าเรารีบต้องการให้มันใสไปเขย่าแก้วน้ำเพื่อให้โคนบ้างตรมบ้างมันนอนก้นก็ดีหรืออื่นๆก็ดียิ่งไปเขย่ามันก็ยิ่งขุ่นถ้าปล่อยไว้ธรรมชาติของมันมันจะค่อยๆนอนก้นของมันเองความขุ่นก็ไปอยู่ที่ก้นน้ำก็จะใสจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าไปเร่งรีบมันไปต้องการมันไปข่มขู่มันหรือไปบังคับมันเพราะเหตุแห่งความชอบหรือความไม่ชอบจิตจะไม่ยอมสงบเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อรู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วว่าสมาธิหรือสมถกรรมฐานนี้เมื่อจิตสงบแล้วเรียกว่าสมาธิเรียกว่าฌานมีอาการทั้งสองประการและสมาธิกับฌานเป็นเครื่องทำลายล้างอุปสรรคคือนิวรณ์จิตที่ถึงสมาธิถึงฌานเรียกว่าถึงซึ่งความดีคือบรรลุถึงความดีจิตที่เป็นสมาธิฌานทำไมจึงเรียกว่าถึงซึ่งความดีทำไมเรียกว่าจิตดีเพราะว่าจิตปราศจากอกุศลอย่างหนึ่งจิตสงบย่อมผ่องแผ้วโปร่งใสอย่างหนึ่งและเป็นทางที่จะเกิดปัญญาจึงเรียกว่าจิตถึงซึ่งความดีอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการปฏิบัติให้ถึงโลกุตละธรรมจิตของธรรมดานี้อยู่โดยโลกิยธรรมคือเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดีบ้างชั่วบ้างอะไรเป็นทำนองนี้แต่จิตของผู้เข้าสู่โลกุตละธรรมจิตสงบแล้วอาศัยปัญญาจึงจะเข้าสู่โลกุตละธรรมได้ซึ่งจะพูดในวันต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สภาพของจิตเป็นอย่างนี้ต้องทำสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อไม่ตั้งมั่นก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงสมาธิจึงเป็นสิกขาที่สองที่พระศาสดาทรงสอนสรุปความว่าวิธีปฏิบัติเบื้องต้นคือหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงให้เหลือรู้แต่ว่าเวลานี้เรามีกายกับใจเท่านั้นไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในเรื่องการเจ็บการปวดประการที่สองเมื่อจิตปล่อยวางเห็นได้ชัดดีแล้วสบายใจดีแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจพระธรรมไว้ในใจพระสงฆ์ไว้ในใจเพื่อให้จิตถึงซึ่งรัตนะจะสังเกตได้ถ้าจิตยอมรับถึงซึ่งรัตนะแล้วดีแล้วจิตจะมีปิติอิ่มใจในพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อจิตอิ่มใจดีแล้วประการที่สามจุดนี้จุดแห่งความอิ่มใจนั่นแหละ ให้จิตทำงานที่เรียกว่ากรรมฐานคือนึกว่าพุทโธพุทโธสิ่งที่ให้จิตทำงานก็คือสติและสติก็คุมไว้จิตที่นึกว่าพุทธจิตที่นึกว่าโธนึกว่าช้าๆก่อนก็ได้นึกว่าพุทธมีสติรู้อยู่นึกว่าโธหายใจเข้าลมปะทะปลายจมูกเพ่งไว้ที่ปลายจมูกนึกว่าพุทธลมหายใจออกเพ่งไว้ที่ปลายจมูกก็นึกว่าโธรู้อยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวเหมือนคนยิงปืนเขาเขียนเป้าไว้เพ่งเล็งไว้ที่เป้าจุดเดียวชั้นใดจิตที่เป็นกลางนี้แล้วเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกพอลมหายใจเข้าก็นึกว่าพุทธมีสติรู้อยู่ลมหายใจออกก็นึกว่าโธมีสติรู้อยู่ทำอยู่อย่างนี้ให้เกิดความชำนาญคำว่าความชำนาญนั้นไม่ใช่ว่าจำได้คือมีสติกำหนดรู้อยู่ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่าชำนาญถ้าหากว่ายังเผลอยังไม่มีสติคุมได้อยู่ยังไม่ชำนาญไม่ใช่ว่าจำได้คือมีสติกำหนดรู้การเข้าการออกอยู่ทุกขณะจึงเรียกว่าชำนาญอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบทำอยู่เพียงเท่านี้เรียกว่าทำสมาธิภาวนาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปจงน้อมจิตปล่อยวางนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนึกเป็นปิติอิ่มดีแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนเบื้องต้นให้เป็นสมาธิตามหลักสิกขาที่สองแห่งพระศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้อันเป็นอารมณ์ของนักบวชที่ได้บรรพชาสมบทมาแล้วในพระพุทธศาสนาเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความขจัดกิเลสเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความผ่องใสแห่งความสงบและแห่งความบริสุทธิ์ของจิตตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป